สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเย็นแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดตัวเสื้อเยือนใหม่ครับเน้นปรัชญาเยาวชนกล้าหาญแล้วก็ความสำเร็จนะครับโอ้โหถูกใจใครบ้างครับผมก็ว่าสวยดีนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดตัวเสื้อทีมเยือนแบบใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับโดยระบุว่าได้แรงบันดาลใจจากปรัชญาของสโมสรที่เกี่ยวกับเยาวชนความกล้าหาญแล้วก็ความสำเร็จนะครับเสื้อแบบใหม่ของ Adidas ครับได้แรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งในอดีตครับมีพื้นสีขาวตัดด้วยสีดำแดงพร้อมกับตราสัญลักษณ์สโมสรพื้นสีดำครับโดยทำมาจากวัสดุรีไซเคิล 100% เต็มนะครับการกลับมาใช้เสื้อทีมเยือนสีขาวอีกครั้งนับเป็นครั้งแรกครับตั้งแต่ฤดูกาล 2016 ถึง 2017ซึ่ง Inigo Turner ครับดีไซเนอร์เนี่ยกล่าวว่าเราจะทำเสื้อตัวนี้ขึ้นมาครับซึ่งสโมสรเนี่ยจะใส่ลงสนามของคู่แข่งทั่วโลกโดยมุมมองที่สดชื่นมีเป้าหมายที่จะไล่ตามความรู้สึกความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นทีมและมีวัตถุประสงค์เดียวกันที่ไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับไม่ว่าสโมสรจะเดินทางไปที่ไหนเราก็จะนำพาปรัชญาแห่งเยาวชนความกล้าหาญและก็ความสำเร็จที่ถูกถักทอลงไปในเส้นใยผ้าของเสื้อแข่งให้กับนักเตะและแฟนๆเนี่ยเหมือนว่าเราได้สวมใส่เสื้อร่วมกันนะครับสำหรับเสื้อตัวดังกล่าวเนี่ยจะถูกใส่ลงสนามแข่งขันครั้งแรกครับในเกมพบกับคริสตัลพาเลซในวันที่19กรกฎาคมนี้ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสวยงามสำหรับเสื้อเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนคิดเห็นไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยใต้คลิปนี้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นครับสวัสดีครับ